มิสเตอร์โลมิสเตอร์โลมิสเตอร์พลอคอจริงๆยกเลิก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 ข้าวสารไปไหนข้าวสารไปไหนข้าวสารไปไหนข้าวสารไม่รู้เก็บไม่เก็บไม่รู้ตรงนี้ได้แต่ไม่ขอรับสวยก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนะคะเราจะไม่เอาป้ายข้าวสารกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะมีสื่อคนไหนอยากเก็บภาพเก็บช่วงนี้เลยนะคะเราจะไม่เอาป้ายข้าวสารนะคะดำเนินการฟ้องคดีเพื่อให้มีการยกเลิกพรบ.ฉุกเฉินพรก.ฉุกเฉินยกเลิก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 ยกเลิกยกเลิกยกเลิกขอเดินไปถ่ายหน้าข้างหน้าป้ายถ่ายครับไปเลยครับเดินตรงไปค่ะเดินตรงไปค่ะเดินตรงไปเลยค่ะเดินตรงไปค่ะไม่เข้าไปเลยค่ะเดินตรงไปค่ะตอนนี้เขาก็จะไปรวมตัวกันบริเวณหน้าป้ายค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ถูกตำรวจปฏิเสธการชุมนุมวันที่13แล้วก็อ้างการปฏิเสธเนี่ยว่าอาจจะผิดพรก.ฉุกเฉินงั้นเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐบริการเนี่ยมีกำหนดการที่จะไปทวงถามลายเซ็นนายกเรื่องพรบ.ประมาณแห่งชาติวันที่13เราแจ้งการชุมนุมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ถูกตำรวจบอกว่าจะผิดพรก.ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนฟ้องทั้งหมดมี5คนนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสาระใหญ่ใจความก็คือว่าเราคิดว่าโดยสถานการณ์ของโรคโควิดเนี่ยมันน่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ควรจะใช้
กฎหมายปกติใช้กฎหมายปกติในการที่จะควบคุมโรคได้ไม่ว่าจะเป็นพรบ.โรคติดต่อก็ดีนะครับซึ่งเราคิดว่าเพียงพอต่อการที่จะควบคุมสถานการณ์โรคระบาดแล้วก็พวกเราโดยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่ระวังตัวกันอยู่แล้วงั้นเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าเพื่อให้เสรีภาพของประชาชนเดินหน้าได้วันนี้เราจึงมาพึ่งศาลแพ่งเพื่อให้ยกเลิกพรบ.ฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวทั้งหมดจะเข้าไปฟ้อง5คนที่ฟ้องจะเข้าไปนะครับแล้วก็มีเตรียมที่แถลงข่าวไว้ข้างในขอบคุณมากนะครับ